สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทนะครับกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้เรามาพูดถึงแพ็คอัปเดตวันที่25ที่จะมาถึงนี้นะครับโดย25ที่จะมาถึงนะครับผมก็มีการันตีออกมาชวนแล้วนะครับว่าพวกสายยูเซนะครับผมหรือโลกไฟดีหรือมอนเตอร์จูเนอร์ซินโคพวกนี้ก็จะเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอเข้ามาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเบต้าผมว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมแต่เราก็จะอ้างอิงตามยูกิของจริงไม่ได้นะเพราะว่าพอเข้าเดอร์ลิงมาเนี่ยเฟสเมนเฟส2มันหายไปนะครับผมระบบมีกับระบบสกิลเข้ามาด้วยเนี่ยดังนั้นทำให้เมตาใครดูเอลลิงกับเมตาของยูกิของจีเทลเล่นมันโคตรแตกต่างกันอย่างมากเลยครับดังนั้นเนี่ยก็ผมก็ไม่กล้าฟันธงว่าใครจะอยู่ใครจะไปกันบ้างนะถึงตอนนั้นก็มาว่ากันอีกทีนะครับพอยูเซเข้ามาแล้วนะครับผมสิ่งที่ตามมาทีครับคือการแจก 1,000 เพชรนะครับ 1,000 เพชรที่ได้มาเนี่ยไปเปิดอะไรก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ไปแต่โคดามินะครับผมมีการแจ้งด้วยว่าในวันที่25เนี่ยจะมีสตาร์เตอร์ใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งยังไม่คอนเฟิร์ม 100% แต่คือมันมีรูปสตาร์ดัสออกมานะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เลยทุกคนก็เลยตีคิดว่าสตาร์เตอร์ของสตาร์ดัสนะครับผมกับจันซินโคเนี่ยก็จะเข้าวันนั้นนะครับซึ่งก็2สตาร์เตอร์เนี่ยมันเป็นสายสตาร์เตอร์ที่ค่อนข้างจะปูสตาร์ทให้กับเล่นสายซินโคได้ง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยถึงเวลานั้นก็น่าเปิดนะครับแล้วหรือจะเอา 1,000 เพชรเนี่ยไปเปิดบล็อกเก่าหาของนะครับให้เด็กเราสมบูรณ์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ 1,000 เพชรที่ได้มาบวกกับ 1,000 เพชรที่แจกตามให้กับนิวเพลเยอร์อยู่แล้วเนี่ยบวกมารวมกันนะครับผมค่อนข้างจะทำให้คนที่ ID หายไปแล้วนะครับผมหรือกลับมาเล่นใหม่ได้ไม่นานเนี่ยค่อนข้างจะสบายเลยครับผมสามารถเริ่มเล่นใหม่ช่วงนี้ได้สบายนะครับผมอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เลยนะซิงเกิลหรือประมาณเริ่มเล่นได้ไม่นานนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณสามารถจะเริ่มต้นและตามผู้เล่นเก่าทันในช่วงเวลานี้ได้สบายๆเลยครับและยังมีพวกตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับผมไฟดีคราวนี้หาเพชรกันสนุกแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับผม 1,000 เพชรที่ให้มาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ตั๋วการันตี UR มาด้วยนะครับผมตั๋วการันตี UR เนี่ยซึ่งผมเดานะว่าน่าจะสามารถแลกการ์ด UR ระดับไหนก็ได้นะครับผมตั้งแต่ครูเซเดอร์บัตเทิลกาวลงไปนะครับผมไม่น่าจะถึงให้กับขั้นเบิร์นิ่งโนวานะครับผมชุดที่13ขึ้นไปนี่ไม่น่าจะแลกได้นะครับน่าจะแลกได้แต่ชุดของ12ลงไปนะครับโดยถ้าเกิดเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเรามีตั๋ว UR นะครับมันเราควรจะแลกอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ที่แลกมานะผมขอตัดชุดตั๋ว UR ที่มาจากชุดมินิเซตนะครับทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดชุดของมินิเซตเนี่ยเรายังพอเปิดหาเองได้ครับผมเรายังพอทุ่มเพชรเปิดหาของเองได้ในกรณีสำหรับตัว UR นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเมนขึ้นมานะครับผมเมนบล็อกพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดยากมากครับผมดังนั้นเนี่ยการ์ดถ้าเกิดใครได้ตัว UR มานะครับผมขอแนะนำจริงว่าอย่าไปแลกเลยครับผมตัวที่ได้ในชุดของมินิบล็อกนะมันเสียดายนะครับเพราะว่าเรายังพอกระเสือกกระสนเปิดหาได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเมนบล็อกเนี่ยเราต้องใช้เพชรเยอะมากนะครับในการเปิดหาเรามาดูดีกว่าครับคุณเซเดอร์บัตเทิลกาวนะครับมีใบไหนที่น่าแลกบ้างนะครับในกรณีของตัว UR นะครับ UR ที่เราน่าแลกนะครับผมของคุณเซเดอร์บัตเทิลกาวนะครับก็ถ้าเกิดชุดดีนะครับผมใครที่ชอบเล่นซิกซามูไรนะครับแกนมาสเตอร์คุณสามารถแลกได้นะครับผมแกนมาสเตอร์ซิกซามูไรไม่ต้องห่วงนะครับผมอนาคตไกลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคือซิกซามูไรนี่คือมีทั้งซินโคนะครับผมมีทั้งเอ็กซิสนะครับแล้วยังมีการ์ดอะไรเสริมเยอะแยะเต็มไปหมดครับซิกซามูไรยังไม่ตันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เก่งนะครับแลกได้ไหมแลกได้แต่คุณต้องแลกเผื่ออนาคตนะครับแกนมาสเตอร์ไม่ต้องห่วงครับใช้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าสำหรับสายซิกซามูไรเนี่ยแกนมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับแต่แลกตอนนี้ไม่เก่งแน่นอนนะครับผมแลกมาเผื่ออนาคตนะครับต่อไปนะครับสายโนเบิลไนท์โนเบิลไนท์นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะเป็นสายเอ็กซิสซินโคเนี่ยจำไม่ได้แล้วล่ะแต่จำได้ว่าโนเบิลไนท์ที่แท้จริงครับผมเขาเล่นสายนี้นะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นสายเอ็กซิสนะครับผมดังนั้นเนี่ยโนเบิลไนท์นะครับผมแลกได้ตอนนี้ใบแลกได้แต่ไม่เก่งแน่นอนนะครับผมใครที่อยากเล่นนะครับก็เอาไปได้นะครับก็แลกได้แหละเพียงแต่อาจจะถึงไม่ถึงเวลานะครับส่วนถ้าเกิดเป็นชุดนี้นะครับผมสายดีๆนะครับมอนเตอร์สายดีๆเนี่ยพวกนักลุกต่ำมิติพวกนี้ครับผมเป็นอะไรที่ไว้ฆ่าเบต้าได้ดีมากนะครับเพราะว่าต่อให้ฝ่ายนักฆ่ามีสตาร์ดัสเล่นยูเบลอะไรก็ตามนะครับผมตับใดที่ยูเบลคงไม่ทันน่ะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสายสตาร์ดัสอะไรพวกเนี้ยมันเป็นตัวเคลียร์มอนเตอร์ที่อย่างชะงักนะครับผมก็คือเก่งแค่ไหนก็ตามเอาตีไปปุ๊บยอมเสียไลฟ์พอยต์นิดหน่อยนะครับผมแต่มอนเตอร์ตัวนั้นไม่น่ารอดแน่นอนนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดไม่ติดกับดักนะนะครับต่อมานะครับถามจริงว่าไซเลนซอร์สแมนนะครับผมมีประโยชน์ไหมนะครับไซเลนซอร์สแมนเป็นการ์ดที่1ในการ์ดที่
อนาคตยังมีกราฟมาเสริมนะแต่ผมคิดว่าถ้าเสริมของเขาค่อนข้างจะไปเสริมสตาร์เตอร์นะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่ใช้เลเวล7ใบเดียวหรือ2ใบก็เหลือเฟือนะครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับผม Dark Theater นะครับเป็นการ์ดของสายมืดนะครับก็ถ้าเกิดใครเล่นสายมืดนะครับยังมีการ์ดสายมืดอีกเยอะแยะนะครับผมที่จะเข้ามานะครับ Dark Theater เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเล่นเด็กมืดโดยเฉพาะนะก็ถามว่าแลกได้ไหม Dark Theater แลกได้นะครับผมก็แต่เป็นการแลกระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ว่ากันไปครับส่วนใบอื่นที่ผมไม่พูดถึงเลยนะครับผมก็ใบนี้นะครับขุดแล้วเอาการ์ดที่อยู่ในรีบุ๊กโซนนะครับผมเข้ามาในสนามการ์ดใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่เอาไปใช้ได้นะค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับใครสนใจนี่ก็มาลองใช้ได้นะครับเพื่อเป็นการ์ดที่ดีนะส่วนโนเบิลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในการ์ดสายค่าที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับผมก็เป็นการ์ดสามัญนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดสายรีบุ๊กนะครับผมถ้าเอาไปเล่นคู่กับสกิลยูเบลนะครับผมคงจะสนุกพิลึกเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็Noble ตัวนี้ก็โอเคที่เหลือเฉยๆนะครับผมในมุมมองของผมนะต่อไปนะครับผมสายนี้นะสายพวกสายดีฮีโร่นะครับสายฮีโร่นะครับชุดนี้ที่มีอะไรน่าสนใจนะครับผมก็จะมีใบนี้นะวิชั่นฮีโร่นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับผมแล้วก็ใส่ได้ทุกเด็กจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครมีนะครับผมก็เอาไปใส่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดเคลียร์แผงหลังที่ดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีสตาร์ดัสอยู่ก็จบเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดลงไปปุ๊บทำลายแผงหลังขึ้นมาสตาร์ดัสรีบูฟได้ตายฟรีแน่นอนนะครับก็ต้องระวังให้นะครับต่อไปคาราคุรินะครับผมยังเฉยๆกับมันอยู่นะก็การ์ดของคาราคุริก็ยังเหลือเยอะแยะนะครับผมการ์ดเสริมของสายซิงโครคาราคุริยังไม่เข้ามาด้วยนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นอากินะครับอากินี่คือสายมาร์คเชนอ่ะยังมีอีกเพียบนะครับผมฮีโร่สายมาร์คเชนยังออกมาเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอากิเนี่ยใครมีแค่2ใบนะครับผมจะแลก3ใบได้ไหมได้นะครับแต่อย่าลืมว่าอนาคตมาร์คเชนยังมีอีกไกลเลยนะครับก็อันนี้ไว้ใช้เล่นคู่กับมอนเตอร์ธาตุพืชนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกไปนะครับดาร์คเวอร์นะครับผมการ์ดจั่วหนึ่งผู้เล่นทุกคนจั่วคนละใบแล้วก็ทิ้งคนละใบนะครับหนึ่งในการ์ดสายสำคัญของสายดาร์คเวอร์นะครับก็โคตรมีประโยชน์นะครับผมแต่สำหรับสายดาร์คเวอร์เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือใครไม่เล่นสายดาร์คเวอร์ข้ามไปได้เลยนะครับคาราเดียนะครับขอบอกเลยว่าหนึ่งในการ์ดที่จำเป็นนะครับจำเป็นต้องมีนะครับผมเพราะว่าคาราเดียเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ต่อให้อนาคตเนี่ยมันไม่ใช่การ์ดสายทำลายนะครับผมสตาร์ดัสเราก็สามารถจับคว่ำได้แล้วก็เตือนสตาร์ดัสทิ้งได้เช่นเดียวกันนะครับเอฟเฟกต์ถ้าเกิดจับสตาร์ดัสคว่ำขึ้นมาเอฟเฟกต์สตาร์ดัสก็ไม่ทำงานแล้วเราก็สามารถเจือนสตาร์ดัสได้แล้วนะครับก็เป็นอีกในการ์ดที่เอาไว้รับมือสตาร์ดัสที่เข้ามาได้ดีนะครับหรือถ้าเกิดไปเล่นคู่กับตาดัดขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเล่นคู่กับสายเด็กในอื่นได้นะครับผมบวกกับความสามารถที่จะสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับคาราเดียของเขาเนี่ยคือเราสามารถจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดโดนระเบิดแผงหลังอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายังเปิดคาราเดียดีได้เพื่อป้องกันให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเอาละชุดนี้ก็ถ้าเกิดชุดนี้นะครับผมที่ผมสนใจจริงนะครับผมมีวิชั่นฮีโร่นะครับผมกับคาราเดียนะครับผมสองใบต่อไปนะครับชุด2 head water dragon นะครับชุดนี้นะครับผมจะเป็นสำหรับคนที่เล่นสายน้ำเป็นหลักเลยโดยกับสาย arc flame นะครับใครที่ยังไม่มีไอพาร์เลอร์นะครับผมก็หาไปได้นะครับผมกิชิกินะครับผมส่วนกิชิกิเนี่ยยังมีบอนเตอร์ที่เก่งกว่านี้นะครับตัวนี้แค่เป็นตัวเร่งจั่วให้สายกิชิกิธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเฉยๆนะครับผมสำหรับสายกิชิกิตัวนี้อนาคตยังมีมอนเตอร์พิธีกรรมกิชิกิเยอะแยะนะครับมอนเตอร์กิชิกิเนี่ยไม่ต้องห่วงมีเยอะแน่นอนนะครับเอเพลอร์นะครับใบนี้ยังใช้อยู่นะครับผมตราบใดที่เรายังเล่นสายอาร์คเฟรมอยู่เอเพลอร์ยังมีประโยชน์เสมอนะครับต่อมานะครับผมก็อาบิโซเยอร์ตัวนี้สำหรับเป็นมอนเตอร์ธาตุน้ำทุกตัวนะครับผมใครที่เล่นสายมอนเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยอาบิโซเยอร์เป็นหนึ่งตัวที่ปวดประสาทมากครับโอ้สตาร์ดัสลงมาปุ๊บจับไปดีขึ้นมือไปซินโคใหม่นะครับผมโอ้เก่งแค่ไหนก็ตามโดนจับดีขึ้นมือนี่ก็จบเหมือนกันนะครับดังนั้นอาร์บิโซเยอร์เนี่ยเป็นอีกในการ์ดที่เรียกว่าสามารถใช้ได้ยาวนะครับผมสำหรับเซ็กสายน้ำบวกกับพันตี 1,800 ถ้าเกิดเป็นฟิลก็ 2,000 นะครับดังนั้นเนี่ยอาร์บิโซเยอร์เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นมอนเตอร์สายธาตุน้ำนะครับเล่นซีคู่กับซีสเตลนะครับมีระหว่างมีประโยชน์แน่นอนนะครับและนอกจากนี้อาร์บิโซเยอร์ยังสามารถเล่นคู่กับพวกสายแอตแลนติสสายเบอร์เมลได้เยอะแยะเลยครับดังนั้นอาร์บิโซเยอร์เป็นหนึ่งในสายที่ค่อนข้างจะเป็นการ์ดที่น่าสนมากเลยนะครับก็สนแค่ไหนก็โดนแบนไปช่วงนึงก็แล้วกันนะครับก็โหดขนาดนั้นนะครับ
กิชิกิเชนนะครับผมอันนี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะครับผมแต่มันก็โอเคอะแต่ผมว่ายังไม่โหดขนาดต้องเสียไปแรกนะจริงอยู่ครับผมเขาลงมาเขาเปิดท็อปเด็ก3ใบนะครับผมและเลือก1ใบขึ้นมือเนี่ยมันก็โหดนะส่วนที่เหลือนะครับผมการ์ดขุดวอนเตอร์ธาตุน้ำต่ำกว่า 2,000 ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสำหรับเด็กน้ำเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์และใช้ได้เยอะนะครับใช้เยอะๆมากๆเลยดังนั้นก็เป็นอีกใบที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวนี้ขุดมานะครับผมจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 แล้วต่ำกว่า4ดาวมันเป็นเด็กกับการ์ดปลุกไวนะครับผมก็น่าสนแต่ไม่ได้น่าแลกอะไรนะดังนั้นถ้าเกิดชุดนี้นะครับผมถ้าเกิดชุดนี้สรุปกันการที่ผมสนใจนะครับผมมีแค่2ใบเท่านั้นเลยก็คือ Emperor นะครับผมกับ Abyss นะครับ2ใบนี้ถ้าเกิดใครเล่นสาย Art Frame นะครับก็เอาไปได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ Art Frame ตกเมตาอยู่นะแต่มันกลับมาแน่นอนนะครับผมเพียงแต่มันจะมาตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วน Abyss Warrior ไม่ต้องห่วงนะครับ1ในการ์ดที่โดนแบนมาก่อนนะครับเรียกว่าแม่งโหดชิบหายเลยนะครับต่อมานะครับชุด Volcanic นะครับผมชุดนี้โดยรวมๆนะครับก็มีจริงครับผมก็คงจะมีผ้าคลุมนะครับผมกับดักเวอร์ไลนิ่งนะครับผมก็โอเคนะครับสายนี้ส่วนไลล่าโอ้โหใส่ส่วนไลล่าเนี่ยก็เป็นตัวที่โม่ของได้ดีนะเอามาตอดได้ดีนะครับชุดนี้นี่พุ่งตรงนะผมไม่มีอะไรที่หวือหวาเท่าไหร่สำหรับผมเนี่ยผมชอบจริงก็คือผ้าคลุมนะครับผมเพราะว่ามาไว้กันตายได้ดีนะครับผมไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้พวกนี้นะถือว่าโอเคเลยครับส่วนสายเจมนี้ทั่วไปเฉยๆนะครับไอออฟไทฟูนี่ยิงตกกระป๋องเข้าไปใหญ่เลยนะครับโคตรดังสาเลยนะครับ ต่อมานะครับชุดแกแล็กติกนะครับผมชุดแกแล็กติกเนี่ยถามว่ามีอะไรน่าสนใจไหมครับแน่นอนนะครับผมคอสบิกไซโคเป็นอะไรที่น่าจำเป็นต้องแลกมากนะครับผมเพราะว่าคือดูเอลลิงเราอ่ะมันมีสกิลที่สามารถทำงานได้ไม่มีการเสียไลฟ์พอยต์ใช่ไหมครับคอสมิกไซโคเนี่ยเป็นการ์ดที่ตอดได้ดีมากครับผมเพราะมันไม่ใช่การ์ดสายทำลายนะครับมันเป็นการ์ดสายรีบูฟดังนั้นเนี่ยสกิลหลายๆอย่างบางตัวที่เอามาป้องกันทำลายจะไม่สามารถใช้กับคอสมิกไซโคได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นการ์ดแบบนี้บวกกับพิการจ่ายไลฟ์อีกทีนะครับก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับแน่นอนนะครับผม Into the Void นะครับถ้าเกิดซินโคเข้ามานะครับผม Into the Void เนี่ยทำให้เราทุกคนนึกถึงใครครับนึกถึงคีริวนะครับผมหรือก็คือเด็ก Infinity นะครับผมแม่งโคตรขี้โกงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ประมาณว่าชอบ Input ชอบเล่นเด็ก Infinity นะครับจะเล่น Into the Void นะครับผมเผื่อไว้เพื่อ Infinity เข้ามาก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาแล้วจะเก่งแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ย Into the Void นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจกับ Cosmic Psycho นะครับถ้าเอาจริงๆชุดนี้นะครับผมแลกเผื่อตอนนี้เลยน่าจะเป็น Into the Void นะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างจะสนใจส่วนการ์ดที่เหลือใบอื่นนะครับผมใบนี้ก็กองทัพจะหาลุมเชือดนะครับผมถามว่ามันก็ดีไหมมันก็โอเคครับเอฟเฟกต์มันทำงานทันทีทันใดนะครับผมก็พอถูกพอถ่ายกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดได้เสียตัว UR แล้วก็มีแค่2ใบนี้เท่านั้นแหละที่ผมสนใจนะครับแถมผมให้กำลังตีให้กลับไปทางคอสมิกไซโคมากกว่าจะได้ซ้ำนะเอาละครับต่อไปนะครับเจเนชั่นเน็กนะครับโดยชุดนี้นะครับสิ่งการ์ดที่น่าสนใจนะครับมีอะไรบ้างครับสำหรับสายฟิวชั่นไม่ต้องพูดถึงครับราชาเบิงโคนะครับแน่นอนอันนี้โคตรสำคัญเลยนะครับส่วนใครแล้วก็ฟัดเกตนะครับผมแท็บโฮนะครับ2ใบนี้เป็นอะไรที่น่าแลกมากครับผมสายฟิวชั่นนะครับผมขาดไม่ได้แน่นอนครับ King of the Swarm นะครับผมราชาบึงโคนยังไงก็สำคัญนะครับกับฟัดเกตแท็บโฮครับเก่งแค่ไหนก็ตามจับแม่งนอนเลยครับแค่นี้คุณก็สบายแล้วครับมาใช้เอฟเฟกต์ทำลายต่างหากนะครับผมคราวนี้ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นะครับโอเคที่เหลือไม่ต้องพูดถึงครับเฉยๆกับมันนะครับแต่ถามว่าจะแลกใบนี้นะครับผมอนัตตานะครับผมก็สายสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยคืออนัตตาเนี่ยมันเป็นการ์ดที่สามารถเล่นคู่กับสายสัตว์เลื้อยคลานได้ทุกชนิดอยู่แล้วนะครับผมแถมเอฟเฟคเขาก็โหดด้วยนะครับซึ่งอนาคตสายสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรที่น่าโกงบ้างครับผมก็จะมีพวกสายงูนะปุ๊บไวเปอร์ที่จะเข้ามานะครับผมไวเปอร์ยังไม่เข้ามานะครับแล้วก็สายเอเลี่ยนนะครับผมสายพวกเอเลี่ยนหรือสายเวิร์มเนี่ยยังไปได้ไกลนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือก็ต้องประมาณรอเขาเข้ามาก่อนนะประมาณนี้นะครับไวเปอร์นี่ค่อนข้างจะโหดนะครับผมจับแพ้ได้ดื้อเลยนะแต่ก็รอมันออกมาก่อนแล้วกันครับไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่นะครับรอออกมาค่อยพูดถึงแล้วกันครับผมถ้าชุดนี้นะครับ Electric Overlord นะครับผม Electric Overlord เนี่ยรวมๆแล้วนะครับผม
ก็จะคงมีกบเนี่ยครับผมตายยากตายเย็นนะครับเอามารับได้นะครับผมกับดักนินจาสายนินจานะครับสายนินจาเนี่ยเรายังสามารถเล่นคู่ได้เรื่อยๆนะครับนินจาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรายังคงเล่นได้สักพักใหญ่ๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยสบายใจได้ครับนะยังมีการ์ดมาเสริมอีกเยอะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เอาไปลองได้นะครับต่อไปแล้วก็จะมีสายพวกสายแมชชีนนะครับผมก็มันเนื่องจากฟิลเราดูเอลลิงเนี่ยถูกล็อกแค่3ช่องนะครับผมทำให้ความเก่งของเด็กเนี้ยหายไปเยอะพอสมควรแต่ก็ยังสร้างปัญหาได้พอสมควรนะครับผมถ้าเกิดเป็นของจริงเดี๋ยวมี5ช่องเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรทรมานเลยครับเรียกว่าแม่งกลางมอนเตอร์เต็ม5ตัวเลยนะครับผมตีแทบจะไม่เข้านะครับถ้าไม่มีเอฟเฟคตีทะลุนี่ลำบากมากนะครับซึ่งก็สายแฟนทอมบีดนี่ก็ต้องรอต่อไปนะครับผมก็จะมีการ์ดเสริมอีกเยอะนะแต่อันนี้และตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญเพราะมันเป็นตัวสร้างโทเค็นได้ดีนะครับโอเคนะครับคิงสันคิงดอมนะครับผมถ้าเกิดใครเล่นสายแวมไพร์ชุดนี้นะครับถ้าเล่นสายแวมไพร์ใบชุดนี้ก็ต้องหนีไม่พ้นครับกูสึกินะครับผมใครที่ชอบเล่นแวมไพร์เนี่ยต้องแลกแน่นอนครับกูสึกินะครับเพราะว่าเด็กแวมไพร์สายอันเดดหรือเด็กอันเดดทั่วไปนะครับผมไม่ต้องห่วงครับกูสึกิใช้ทุกงานนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยดังนั้นแลกมาไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับเลดไออาไวเวิร์นนะครับผมเลดไอเป็นอีกในการ์ดที่ค่อนข้างจะโคนามิค่อนข้างจะคล้ายๆกับลูกรักอะของโคนามิก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าการ์ดเสริมของเลดไอออกมาเยอะมากนะครับและยังมีอย่าลืมนะครับว่ามันยังเหลือเลดไออีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ออกมานะและแต่ละตัวโคตรทั้งนั้นนะครับดังนั้นเลดไอไวเวิร์นเนี่ยได้ไหมครับผมแลกได้ไหมแลกได้แต่แลกเพื่ออนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นสายแวมไพร์อยู่นะครับผมก็โกสกิครับติดเบต้าแน่นอนนะครับการ์ดขุดมอนเตอร์รีบูฟอันนี้ขุดมอนเตอร์ธรรมดานะครับผมโอเคส่วนสายแบ็กพาราดีนหรือพวกสายพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสายฟาร์มมากกว่านะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับสายโซเยอร์ครับชุดดีนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับก็เบจิกเดนนะครับผมกับการ์ดกับดักแก้กับดักนะครับผม2ใบนี้เป็นของเบต้าที่เอาไว้กันเผื่ออนาคตได้นะครับพวกนี้จะค่อนข้างจะสำคัญนะครับ2ใบนี้ก็เป็นการ์ดใส่เคาน์เตอร์เป็นหลักนะใครที่มีปัญหาโดนเวทมนต์นะครับผมก็เอาไปใส่ได้นะครับเบจิกเดนหรือการ์ดกับดักแก้กับดักเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับใส่ได้ทุกเด็กเช่นเดียวกันจ่ายเลยพอย 1,000 หมดปัญหาเรื่องการ์ดกับดักนะครับก็อย่าที่ทราบกันดีว่ากับดักยุคนี้แม่งโคตรขี้โกงนะครับผมเป็นอะไรที่โดนทีเดียวก็แทบจะจุกแล้วนะดังนั้นก็เอาไปใช้ได้นะครับส่วนสายไซคลิกนะครับผมที่ใช้การ์ดฟิลสายใบนี้นะคือดูเอลลิงเนี่ยคือไลฟ์มันไม่ค่อยมีจะพอจ่ายเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมเหรอก็พอได้นะครับผมถ้าเกิดคอมโบไซคิกตอนหลังโหดๆขึ้นมาก็ใช้ได้นะครับโดยชุดนี้ผมจะตีให้กับการ์ดเคาน์เตอร์มากกว่านะครับผมก็คืออุปกรณ์โจรนะครับผมกับเมจิกเดนนะ2ใบนี้นะครับชุดบาคิลลี่นะครับถ้าเกิดชุดบาคิลลี่เข้ามานะครับแน่นอนนะครับชุดนี้มีอะไรดีข้างครับมีขุดมอนเตอร์จากรีบูโซนะครับผมเคาน์เตอร์เอฟเฟคนะครับผมโซเชนนะครับผมแล้วก็การ์ดโนเบิลจิ้มไปแผงหลังนะครับ4ใบนี้นะครับผมเป็นใบที่โหดนะครับผมและแรงทั้งนั้นและสามารถใส่ได้การ์ดทุกสามันนะครับถ้าเกิดโซเชนนี่ก็ใช้สลับสายพวกสายมอนเตอร์สายมอนเตอร์ผู้ชยันนะครับผมเอามอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามมาใช้ได้ก็สบายนะครับแถมไม่ใช่เป็นการทำลายด้วยนะครับแถมอยู่เลยนะโดนทีเดียวนี่คือเกิดโดนเข้าไปนี่คือจบเลยนะครับโนเบิลนี่ก็คือมันก็เหมือนการ์ดทำลายแผงหลังฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมันเพียงแต่เผลอๆนะครับผมถ้าเกิดเทียบกันแล้วเทียบกับคอสมิกไซโคแล้วนะครับคอสมิกไซโคเขาเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับผมแต่การ์ดใบนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับเราแต่มันไม่ต้องเสียไลฟ์พอยต์แต่คอสมิกไลฟ์โพมีการเสียไลฟ์พอยต์นะครับอันนั้นนี่ก็แล้วแต่ไปถ้าเกิดใครต้องการรีมูฟโดยไม่ต้องจ่ายทำการจ่ายไลฟ์พอยต์เนี่ยก็สำคัญนะครับพวกนี้ดังนั้นชุดนี้ขอแนะนำ4ใบนี้นะครับก็เลือกให้ดีนะครับเอาละครับต่อไปNova Impact นะ Leo Impact นะครับชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับผมจิตโซครับเซนจูนะครับเซนจูเนี่ยก็คือมอนเตอร์ที่ใช้สำหรับเล่นสายมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครจับมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับเซนจูสำคัญแน่นอนนะครับติดมาแน่นอนส่วนการ์ดกับดักใบนี้มิลเลอร์วอลตัวนี้ค่อนข้างจะเอาไปแล้วนะครับผมดังนั้นก็เลยมันปัจจุบันมีการ์ดกับดักแทนได้เยอะแล้วนะครับก็ตัดไปนะครับถ้าเกิดส่วนการ์ดใบนี้นะครับเอาจริงๆนะผมไปเลือกใช้ผ้าคลุมที่เคยแนะนำก่อนด้านดีดีกว่าดังนั้นชุดนี้ผมขอแนะนำเซนจูตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมครับสายใครเล่นสายมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันเนี่ยเซนจูนี่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ครับผมใครเล่นสายพิธีกรรมก็ประมาณนี้ไปเลยนะครับ
มอเตอร์พิธีกรรมไม่ได้หัวนะครับผมอยู่ได้ยาวนะครับต่อไปนะครับชุดแรกเลยครับผมโซดิกเบิร์ดนะครับใบนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมใครที่เล่นสายมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับก็แนะนำนะครับผมเอาไปได้เลยนะครับโซดิกเบิร์ดแต่ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างเซนจูกับโซดิกเบิร์ดนะครับผมโซดิกเบิร์ดเสิร์ชหาการ์ดไว้บนพิธีกรรมใช่ไหมส่วนเซนจูเนี่ยเสิร์ชหามอนเตอร์นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าที่เลือกระหว่างเสิร์ชหาเวทมนต์กับเสิร์ชหามอนเตอร์เนี่ยผมให้ความสำคัญกับการเสิร์ชหามอนเตอร์นะครับเซนจูสำคัญกว่านะถ้าเกิดเทียบกับโซดิกเบิร์ดนะครับโซดิกเบิร์ดเนี่ยคือเรายังการเวทมนต์พิธีกรรมเนี่ยเรายังพอหาอะไรแทนกันได้บ้างนะครับผมเพราะว่าการพิธีกรรมมันแทนซึ่งกันและกันได้เยอะแต่ถ้าเกิดหามอนเตอร์เนี่ยคือปัญหาค่อนข้างจะลำบากกว่าดังนั้นผมตีให้ทีเนี่ยผมตีให้การหามอนเตอร์นะครับต่อไปโคตรสำคัญนะครับโซเฟียคีโป้ครับลูกชิ้นนะครับผมเก่งแค่ไหนก็ตามโดนลูกชิ้นยัดปากทีเดียวเรียกว่าจับลงไปนอนคาพื้นเลยนะเป็นอีกในการที่ค่อนข้างจะช่วยชีวิตให้หลายๆท่านนะครับผมตั้งแต่การชุดแรกมันออกมาจนถึงปัจจุบันก็ยังใส่กันอยู่นะครับอย่างที่เห็นในเมตาเกมหลายๆเกมนะครับผมโซเฟียคีโป้ก็เป็นหนึ่งในการที่ทำให้รอดนะครับผมดังนั้นนะก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับต่อไปนะครับผมก็ฟิวชั่นเกตนะครับฟิวชั่นเกตนี่ถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญนะเพียงแต่มันยังพอหาอะไรแทนกันได้บ้าง นะครับผมการฟิวชั่นมีการแทนเยอะนะครับเมจิแจมเมอร์การเคาน์เตอร์เวทมนต์นะครับผมเรายังพอหาการเคาน์เตอร์ได้อย่างอื่นนะดังนั้นนะครับชุดนี้นะครับผมเชียร์จริงก็แค่มีโซนิกเบิร์ดกับสเฟคีโป้เท่านั้นที่หน้าแรกนะครับใครที่เล่นมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับผมโซนิกเบิร์ดติดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีการ์ดโซนิกเบิร์ดเยอะแล้วนะครับผมก็ไปเรียกเซนจูก็ได้แต่ผมอยากให้เรียกความเซนจูมากกว่านะส่วนคีโป้นะครับไม่ต้องห่วงครับก็การตายได้ดีนะครับผมนักต่อนักเลยเป็นหนึ่งในการที่ควรจะมีนะครับเอาเลยเฮครับก็วันนี้นะครับผมก็มาสรุป UR ประมาณนี้ไปนะครับใครที่ได้ตั๋ว UR ดีมาแล้วเนี่ยก็เลือกให้ดีนะครับผมว่าจะเอาการ์ดไปไหนบ้างนะครับต่อไปนะครับก็จะคือสุดท้ายนะครับผมเขาจะแจกมอนเตอร์ซินโครมาให้เรานะก็เกือบลืมกันไปเลยนะครับก็เขาจะแจกจังซินโครมาให้เราใช้นะครับก็เป็นหนึ่งในการที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับก็ประมาณนี้ไปโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงจะมาแนะนำวันที่25มีการอัปเดตก็คงประมาณแค่นี้นะครับยังไงนะครับผมก็เลือกการ์ดที่ดีนะครับผมตั๋ว UR ดีๆให้ใช้ตามความเหมาะสมที่อยากจะใช้จริงๆนะครับโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ